สวัสดีครับก็เดินทางมาถึงภาคสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับมหากราบมหาศึกแห่งดูนนั่นเองครับผมซึ่งดูนภาคนี้นะครับก็จะเป็นดูนภาคที่6นะที่เขียนโดยแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตนั่นเองครับผมและเป็นดูนนะครับที่เป็นเล่มสุดท้ายเลยนะที่เขียนโดยแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตเช่นเดียวกันครับโดยหลังจากจบนิยายดูนนะครับผมก็จะไปทํานิยายวิทยาศาสตร์เรื่องใหม่นั่นเองซึ่งผมจะบอกว่าไอ้ผลโหวดนิยายวิทยาศาสตร์คาก่อนอะโมฆะไม่เอาแล้วเราจะมาเปิดโหวตกันใหม่นะครับโดยผมจะไปเพิ่มตัวเลือกให้มันเยอะกว่าเดิม นะเราจะมาโบวตกันใหม่ในภายภาคหน้านั่นเองครับผมก็ติดตามช่องนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโบวตเมื่อไหร่อันนี้ก็ไม่อาจจะทราบได้นะก็ดูนภาคนี้นะครับก็จะเป็นภาคสุดท้ายแล้วนะครับแต่หลังจากนี้มันก็จะมีดูนที่ไม่ได้เขียนโดยแฟรงเฮอร์เบิร์ตนะแต่เขียนโดยลูกชายแก่อีก2ภาคด้วยกันนะครับซึ่งไออีก2ภาคนั้นนะผมก็คิดอยู่ว่าจะทําดีหรือเปล่าหรือว่าไม่ทําดีนะครับโดยที่ลูกชายแก่นะครับ เขานี่ได้อ้างว่าแฟรงเฮอร์เบิร์ตนะครับได้ทำการอัดเสียงไว้ถึงผดเรื่องดูนผ้าที่7นะครับแต่หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนี่ลูกชายแกนะครับเลยเอาไอเทปที่แกอัดเสียงไว้อะมาเปิดดูว่าไอผดเลืองนี่มันเป็นยังไงนะครับก็เลยเป็นดูนอีก2ภาผ้าที่เหลือนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่นะครับก็ไม่นับว่ามันเป็นจักรวาลหลักนะก็นับว่ามันเป็นเรื่องแต่งเสริมเติมแต่งเสียม,ม,มากกว่านะครับ ซึ่งดูนภาคที่6นะครับเป็นดูนที่มีชื่อว่าดู Chapter House ดูน,นั่นเองครับผมหากพร้อมแล้วลราก็เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยเช่นเคยครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังหากใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ย้อนกลับกันไปดูนะครับในเพลย์ลิสต์ดูนะหนึ่งปีหลังจากเหตุการณ์ในภาคที่แล้วเบเนเจสิลิทได้ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มออเนอร์มาทิสซึ่งตอนนี้นั้นกลุ่มออเนอร์มาทิชได้ทำการพิชิตด,ดวงดาวต่างๆในอาณาจักรดั้งเดิมใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว กลุ่มออเนอร์มาติชนะครับพยายามที่จะหลอมรวมเทคโนโลยีเข้ากับความเหนือมนุษย์ของเบเนเจสิิทนะครับเพื่อเป็นเครื่องกําจัดตัวเบเนเจสิิทเองโดยปัจจุบันนะครับเบเนเจสิิทนะครับได้อยู่ภายใต้การนําของเดอะเรเวเลนมาเธอสารคุณพมานดานาว่าดาวีออตเดรซึ่งสารคุณพมานดาดาวีนะครับก็พยายามที่จะพัฒนาแผนลับของเธอเพื่อที่จะเอาชนะกลุ่มออเนอร์มาติชนอกจากนี้นั้นกลุ่มเบเนเจสิิทนะครับยังสร้างพื้นผิวดาวแชปเตอร์เฮาส์เพื่อรองรับหนอนสาย ที่พามาจากดาวลาคิสเดิมซึ่งณป,ปัจจุบันดาวลาคิสเดิมนะครับได้ถูกทำลายไปแล้วนั่นเองซึ่งพวกนางนะครับก็ได้ปรับพื้นดาว c h a เตอร์เฮาส์นะครับให้รองรับหนอนสายได้โดยที่มีชิยานะนะครับเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนอนสายนี้และคาดการว่าอีกไม่นานหลังจากนี้นะนอนสายก็จะเต็มดาว c h a เตอร์เฮาส์นอกจากนี้นั้นกลุ่มออเนอร์มาทิชยังได้ทำลายอรารยธรรมของชาวเบเนเทลาซูซึ่งตอนนี้นั้นพวกเทลาซูนะครับได้ถูกกวาดล้างจนเกือบ ศูนย์สิ้นเผ่าพันธุ์แล้วเหลือก็เพียงแต่เดอะเทลลซูมาสเตอร์นาวาสไซเทลซึ่งเป็นคนละคนกับไซเทลในภาคที่2นะครับเขานะครับก็เป็นคนเดียวที่เหลือรอดจากกลุ่มเบเนเทลลซูซึ่งเขานะครับก็ได้มาหลบภัยอยู่ในดาวแชตเตอร์เฮาส์ร่วมกันกับเหล่าเบเนเจสิลิดโดยเบเนเจสิลิดนั้นได้ยื่นข้อเสนอกับทางไซเทลไปว่าพวกนางนั้นต้องการเทคโนโลยีโกล่าเพื่อแลกกับการคุ้มครองทางไซเทลนะครับก็ได้มอบให้โดยไม่เต็มใจนะัก พวกนางนะครับได้ทําการสร้างโกล่าคนใหม่แล้วก็คือไมซ์เท็ขึ้นมาอ๋อผมลืมเล่าไปในคลิปก่อนนะครับก็คือว่าไมซ์เท็นี่แกได้ตายในเหตุการณ์การต่อสู้ที่ดาวอาราคิสนะทางเบเนเจสลิดได้ดําเนินโครงการที่จะผลิตโกล่าคนใหม่นั่นก็คือไมซ์เท็อัจฉริยะทางด้านการทหารที่เสียชีวิตไปโดยเบเนเจสลิดนะครับก็ยังมีนักโทษอีก2คนในดาวชตเตอร์เฮาสนั่นก็คือดันแค่นไอเดโฮโกล่าเวอร์ชั่นใหม่ และยังมีอดีตกลุ่มออเนอร์มาติชที่มีนามว่าเบอร์เบล่าซึ่งตอนนี้เธอนะครับก็เป็นคู่รักของดันแคมแม้ว่าเบอร์เบล่านั้นจะเป็นกลุ่มออเนอร์มาติชรุ่นเยาว แต่ว่ากลุ่มเบเนเจสซิลนะครับก็มีความคิดว่าเธอนั้นอาจจะพยายามที่จะหนีกลับไปยังกลุ่มอ็อนเนอร์มาทิชเดิมก็ได้ตัดภาพมาที่ดาวแลมปาเดสซึ่งดาวแลมปาเดสนะครับเป็นดาวที่เป็นศูนย์การศึกษานะครับของเบเนเจสซิลก็คือเป็นโรงเรียนของกลุ่มเบเนเจสซิลนั่นแหละครับซึ่งดาวแลมปาเดสนะครับปัจจุบันนี้ก็มีสมาชิก2คนนะครับที่เรารู้จักกันดีคนแรกก็คือนายพลทหารคนสนิทของซูพิเลมาเธอร์เทลซานาว่าบุชมาลีและก็ลูเซล่า ซึ่งลูเซล่านะครับก็ปาถนาว่าสักวันหนึ่งเธอก็อาจจะได้เป็นสาธทุคุณพะมานดาเมื่อกับคนอื่นบ้างซึ่งในขณะที่ทั้งสองคนอยู่บนดาวดวงนี้นั่นเองพวกเขานะครับก็ได้ถูกโจมตีโดยกลุ่มออเนอร์มาทิชสถานการณ์ย่ำแย่เป็นอย่างมากกลุ่มออเดอร์มาทิชนั้นได้ทําการสังหารผู้คนหลายล้านคนบนดาวดวงนี้ซึ่งบูชมาลีนะครับก็ได้บอกให้ลูเซล่านั้นหนีออกไปจากดาวดวงนี้ซะซึ่งก่อนที่จะไปนะครับลูเซล่าได เข้าร่วมไิธีทําให้เธอนั้นได้กลายเป็น The r e v e r e n มาเธอร์สาทุคุณพระมานดาทําให้เธอนั้นรับรู้ถึงสภาพการของเหล่าพี่น้องเบเนเจสิลิทบนดาวดวงนี้ได้เธอนะครับได้ทําการหนีออกไปจากดาวแลมพาเดสร่วมกันกับรีเบคก้าหนึ่งในสมาชิกเบเนเจสิลิทนะครับที่อยู่บนดาวดวงนี้แล้วหลังจากนั้นกลุ่มออเนอร์มาติชนะครับก็ได้ทําลายดาวเลมพาเดสทําให้มีผู้เสียชีวิตครับ7จ็ดล้านสองแสนคน ซึ่งหลังจากที่ดาวแลมพาเดสได้ทําการระเบิดไปนั้นความทรงจําของเหล่าผู้เสียชีวิตทั้ง7ล้านกว่าคนนี้ก็ได้ลอยเข้ามาในหัวของลูเซล่าซึ่งก็รวมไปถึงเรื่องราวของอารยธรรมและวัฒนธรรมบนดาวแลมพาเดสด้วยแต่ว่าการหลบหนีนี่เองก็ใช่ว่าจะราบลืล่นนะครับพวกลูเซล่านั้นได้ถูกบังคับให้ลงจอดที่ดาวกมัมมูซึ่งลูเซล่านะครับก็ได้รับการช่วยเหลือโดยกลุ่มชาวยิวที่อยู่ใต้ดินนั่นเองซึ่งกลุ่มชาวยิวเหล่านี้นะครับพวกเขานับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอก์นะซึ่งก็เป็น ศาสนานะครับที่มาจากโลกเดิมนั่นเองซึ่งเรากลุ่มชาวยิวเหล่านี้นั้นก็เป็นพันธมิตรที่ดีต่อกลุ่มเบเนเจสลิดด้วยเช่นเดียวกันด้วยการช่วยเหลือของแลมไบนะครับทำให้ลูเซล่าและรีเบกก้านั้นสามารถอาศัยอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาได้แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับกลุ่มออเนอร์มาทิชนั้นก็ได้มาตามล่าลูเซล่าแลมไบนะครับไม่มีทางเลือกเขาจําเป็นที่จะต้องรักษากลุ่มของเขาเอาไว้ซึ่งลูเซลาก็เห็นดังนั้นนะครับ ลูเซิลเเลยตัดสินใจที่จะไปมอบตัวต่อกลุ่มอ็อนเนอร์มาติชและปล่อยให้พรรพวกของแลมไบและรีเบกานั้นหนีออกไปและก่อนที่จะไปนะครับลูซิลเรได้ทาการถ่ายทอดความทรงจำนะครับของชาวประชากรดาวแลมพาริสนั้นให้แก่รีเบก้าทําให้รีเบกานั้นได้รับความทรงจําของผู้คน7จ็ดล้านสองแสนกว่าคนที่ตายไปได้หลังจากนั้นนะครับลูซิลเก็ได้ออกไปมอบตัวแต่กลุ่มอ็อนเนอร์มาติชซึ่งเธอนะครับก็ได้ถูกพาไป,ปเผชิญหน้ากับผู้นําของกลุ่มอ็อนเนอร์มาติชซึ่งมีนามว่าดามา หรือฉายาของเธอนั่นก็คือสไปเดอร์ควีนนั่นเองครับดามานะครับได้ยื่นข้อเสนอให้แก่ลูเซล่าว่าลูเซล่านั้นสามารถเข้าร่วมกลุ่มออเนอร์มาตทิชได้และเธอนั้นจะไว้ชีวิตลูเซล่าหากลูเซล่านั้นได้เปิดเผยความลับของกลุ่มเบเนเจสสลิตแก่พวกเขาซึ่งหลังจากที่ทําการสนทนากันระหว่างดามากับลูเซล่านี่นเองลูเซล่านะครับก็ได้ค้นพบความจริงว่าแท้จริงแล้วนั้นเหตุผลที่กลุ่มออเนอร์มาตทิชได้ทําการกลับมาอย่างอาณาจักรเดิมแห่งหนึ่งล้านดวงดาวนี้ก,ก็เพราะว่าพวกนนมาิั้ ได้ทำการหลบหนีจากศัตรูตัวฉกาดของพวกเขาซึ่งศัตรูของพวกเขาที่อยู่นอกอาณาจักรหนึล้านดวงดาวนี้ได้ใช้ได้ใช้สงครามทางชีวภาพต่อสู้กับกลุ่มอ o n เนอร์มาทิชและแน่นอนครับลูซลิลาปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกลุ่มอัลเนอร์มาทิชทำให้ดาวมานะครับจำเป็นที่จะต้องฆ่าลู c ซลิลาทิ้งซะตัดภาพมาที่ดาวแชรเตอร์เฮาส์ตอนนี้ครับดาววีออสเรดนะครับ ได้ทำการพูดคุยกับดันแค่นว่าแท้จริงแล้วนั้นดันแค่นเป็นเมนเทสใช่หรือไม่เมนเทสนะครับก็คือกลุ่มคนที่ได้รับการดัดแปลงให้เป็นเหมือน AI ไอนั่นแหละครับซึ่งการที่ดันแค่นนั้นเป็นเมนเทสนั้นก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทำไมดันแค่นนั้นถึงมีความทรงจำเกี่ยวกับโกล่าของเขาทั้งหมดที่เคยมีมาอยู่ในหัวและในขนาดนั้นเองครับดาวีนะครับก็ยังได้ตัดสินใจนะครับให้ฝึกฝนเบอร์เบลล่านะครับให้กลายเป็นเบเนเจสซิลิทแม้ว่าเหล่าพี่น้องนะครับจะเชื่อว่าเบอร์เบลล่านั้นแท้จริงแล้วนั้น ก็พยายามที่จะหลบหนีกลับไปยังกลุ่มออเนอร์มาติชอยู่ก็ตามเพราะดาวแชปเตอร์เฮานี้นั้นก็อยู่ใกล้กับแจงชันเอามากๆซึ่งแจงชันนะครับก็เป็นสถานที่นะครับของเดอะสเปซซิ่งกิลเดิมนั่นเองที่เป็นเครื่องผลิตนะครับนักเดินทางข้ามจักรกวาลแต่ว่าแจงชันนี้ครับได้ถูกยึดครองไปโดยกลุ่มออเนอร์มาติชแล้วนะซึ่งดาวแชปเตอร์เฮานี้ครับก็อยู่ใกล้ก,ลกับแจงชันเอามากๆและกลุ่มออเนอร์มาติชนั้นก็เพิ่งได้ยึดครองดาวกามูเป็นฐานบัญชาการมาได้การฝึกอบรมของเมอร์เบเนนั้น ล่าชาและยืดเยื้อไปอย่างมากครับเพราะว่าเมอร์เวล่านั้นมักจะมีปากเสียงกับกลุ่มเบเนเจสซิลิตอยู่เสมอเพราะกลุ่มเบเนเจสซิลิตนะครับใช้อาวุธนะครับที่เรียกว่าอาวุธคำพูดนั่นเองที่จะทําการสะกดจิตนะครับเมอร์เวล่าแท้ทาลายตัวตนที่เป็นออเนอร์มาติชก่อนหน้านี้ของเธอแต่ว่าเธอนะครับก็ได้ใช้สายสัมพันธ์ระหว่างเธอกับดันแคนไอเดโฮครับสามารถค่อยๆผ่านการทดสอบช่วงนี้ไปได้และเวลาผ่านไปนะครับเมอร์เวล่านะครับก็ได้มอบลูกสาว4คนนะครับให้แก่กลุ่มเบเนเจสซิลิต ซึ่งลูกสาวสคนนี้ครับก็เป็นผลผลิตทางพันธุกรรมของดันแค่นไอโนโฮกับกลุ่มออเนอร์มาติชซึ่งนี่ก็เป็นส่วนผสมที่ทรงพลังเอามากๆครับและเมื่อเวลาผ่านไปเมอร์เวล่าก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเธอนั้นต้องการที่จะเป็นเบเนเจสซิลิตและเธอก็เริ่มเชื่อว่าอุดมการณ์ของกลุ่มออเนอร์มาติชของเธอดั้งเดิมนั้นก็เป็นเรื่องที่งมงายและในที่สุดนะครับเมอร์เวล่าก็ตัดสินใจว่าเธอพร้อมแล้วที่จะเป็นสาธุคุณพมานดาเมอร์เวลา่านะครับได้เข้าร่วมพิธีกรรมในการเปลี่ยนแปลงเธอนั้นให้กลายเป็น สาธุคุณพมานดาซึ่งดันแคนไอเดโฮนะครับก็ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมชมพิธีกรรมนี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งดันแคทนะครับก็กลัวเป็นอย่างมากที่เบอร์เวลล่านั้นจะไม่รอดจากพิธีและเขาก็ยังสงสัยนะครับว่าแท้จริงแล้วนั้นหากเปลี่ยนเบอร์เวลล่าไปแล้วเบอร์เวลล่านั้นจะยังคงรักเขาอยู่หรือไม่ส่วนสาธุคุณพมานดาดาวีออเดรดนะครับก็เป็นกังวลกับพิธีนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าทางเบอร์เบลล่านั้นมีความสําคัญอย่างมากต่อการจัดการกับกลุ่มออเดอร์มาติชและทําการปฏิรูปอองคค์กกรบจ็ืว่า มาเธอดาวีออเดตนะครับเชื่อว่าเบเนจิสลิดนั้นได้เกิดการหวาดกลัวทางอารมณ์ขึ้นทําให้ไม่สามารถพัฒนาการได้ผู้เบเนจิสิดนั้นจะเป็นที่จะต้องเรียนรู้อารมณ์ที่แตกต่างจะทําให้วิวัฒนาการไปในทางที่ถูกต้องที่ไม่เหมือนกับกลุ่มออเนอร์มาทิชได้แดเมอร์เวลล่านะครับก็สามารถผ่านบททดสอบการไปสาทุคุณพมานดานได้สําเร็จแต่ว่าการเป็นสาทุคุณพมานดานี้ทําให้ความรู้สึกของเธอที่มีต่อดันแค่นั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป การที่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมนี้ครับนอกจากดันแค่นจะเป็นกังวลแล้วดาวีออตเดรดเองก็เป็นกังวลพอๆกันกับดันแค่นั่นแหละครับและเธอก็ไม่รู้เลยว่าการที่ความรู้สึกของเมอร์เวล่าที่มีต่อดันแค่นไม่เหมือนเดิมนี้จะเป็นแค่ผลชั่วขา่าวหรือว่าจะเป็นผลถาวรต่อมาดันแค่นอเดโฮก็ได้เห็นนิมิตเห็นคนสองคนที่มีชื่อว่าแดนเนียลและมาตี้ซึ่งเขาสองคนนี้นั้นดันแค่นก็ได้รู้ว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของ the ones of many faces ซึ่ง The o n o o m m n y i f c e นะครับเป็นศัตรูนะครับที่ทำการต่อสู้กับกลุ่มออ n o r m a r า i ิชและสามารถทำให้กลุ่มออ n o r m a r า i ิชนั้นหลบหนีกลับมายังจกักรวรรดิดั้งเดิมได้ซึ่งกลุ่ม m a n y f a c e นี้นะครับพวกเขานะครับได้ตีความทฤษฎีโบราณของโฮแมนแบบใหม่ขึ้นมาและสามารถนำไปใช้ได้นั่นเองจึงสามารถสร้างอาวุธที่ทรงพลังได้อย่างน่าเหลือเชื่อต่อมาเชียนานะครับก็ได้แอบลอบเข้ามาในค่าคุมขังของดันแคน ซึ่งดันแคนครับได้ถูกคุมขังเอาไว้ในยานอาวกาศล่องหนชาวอิเชียนโนชิปนะครับซึ่งดันแคนก็จะสามารถออกไปได้ไปครั้งคราวนั่นเองชิ亚นานะครับได้แอบลอบเข้ามาพบกับดันแค่นซึ่งดันแค่นนะครับก็ได้ให้คําแนะนําแก่ชิ a นาว่าชิ亚นานะครับสามารถปลุกความทรงจําของไมเทสโดยการประทับตาลงไปที่ตัวของเขาซึ่งในขณะเดียวกันนะครับมาเธอร์ดาวีออสเรดนะครับก็ได้รู้ว่าชิ亚นานั้นก็ได แอบลอบพบกับดันแค้นด้วยเช่นเดียวกันแต่เธอนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแถมยังสนับสนุนเชียนาอีกว่าจําเป็นที่จะต้องประทับตาให้แก่ทางไมช์เชตนะครับเพื่อให้ไมช์เชตนั้นฟื้นความทรงจําและเมื่อได้รับการอนุญาตอย่างมาเธอรดาวีออเรดนะครับเชียนาก็เลยทําการประทับตาลงไปยังไมช์เชตสามารถปลุกความสามารถของไมช์เชตนะครับแล้วก็ฟื้นความทรงจําของไมช์เชตได้อีกด้วยแต่ว่าความทรงจําของไมช์เชตนะครับโดยไมช์เชตคนเดิมนะครับก่อนหน้านี้นั้น เขานั้นได้ถูกแม่ของตัวเองนะครับใช้พลังปิดกั้นนะครับทาให้ทำให้เขานั้นมีภูมิต้านทานต่อการประทับตาได้นั่นเองทําให้ความทรงจําที่ได้มาของไมเทสนะครับออกจะไม่สมบูรณ์อยู่บ้างแต่อย่างไรเสียก็ตามครับมาเธอรดาวีออตเดตนะครับได้ทําการแต่งตั้งไมเทสนะครับให้กลายเป็นผู้บัญชาการของกองทัพเบเนเจสซิ Street, ที่จะทําการต่อสู้กับกลุ่มออเนอร์มาติชซึ่งสาทุคุณพมานดาดาวีออตเดตนะครับก็ได้ทําการประกาศต่อหน้าเบเนเจสซิทุกคนเลยว่าไมเทสนั้น จะนำกองกาลังของเบเนเิสสิลิททำการโจมตีจังชั่นศูนย์ราชการของกลุ่มออเนอร์มาติชเสียโดยมาเธอร์ดาวีออตเดรตนะครับยังได้ทําการสั่งเสียว่าหากเธอตายจากการโจมตีครั้งนี้แล้วก็ผู้ที่จะสืบทอดเธอต่อไปนั่นก็คือเบอร์เบล่าและชิยานามเทสและก็มาเธอร์ดาวีออตเดรตนะครับได้ทําการโจมตีดาวกัมูซึ่งปัจจุบันนะครับได้ถูกยึดครองโดยกลุ่มอ็อนเนอร์มาติชซึ่งมเทสนะครับได้ใช้ยานอวกาศโล่งหนของชาวอิกเชียนนะครับทำการโจมตีดาวกมมู และด้วยกําลังอันมหาศาลนี่เองทําให้กลุ่มออเนอร์มาทิชนะครับไม่สามารถต้านทานได้และนี่ก็เป็นชัยชนะครั้งแรกนะครับของกลุ่มเบเนจิสิลิทที่มีต่อออเนอร์มาทิชและที่ดาวการมูนี่เองครับรีเบกก้าและกลุ่มชาวยูนะครับก็ได้ทําการลีภัยนะครับมายังดาวแชตเตอร์เฮาด้วยกองเรือของเบเนจิสิลิทด้วยเช่นเดียวกันซึ่งการยึดรองดาวการมูนี่ครับเป็นชัยภูมิที่ดีครับในการตั้งลกล่าเพื่อที่จะโจมตีดาวจังชั่นต่อพอตั้งลกล่าเสร็จได้เรียบร้อยครับ ไมทเทสนะครับก็ได้ทําการสั่งสมกําลังพลนะครับเตรียมที่จะบุกโจมตีดาวจังชันต่อมาการต่อสู้ของทางเบเนจิสิลิตและกลุ่มออเนอร์มาทิสก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นะครับกลุ่มออเนอร์มาทิสกลับเป็นฝ่ายเสียเปียบบ้างเพราะว่ากลุ่มเบเนจิสิลิตนั้นสามารถต่อสู้กับกองทัพอเนอร์มาทิสได้จนเกือบลาบคาบในขณะนั้นเองทางมาเธอร์ดาวีออเดรตนะครับได้ตัดสินใจที่จะไปเจราจากับทางทางผู้นําของกลุ่มออเนอร์มาทิส ที่มีชื่อว่าดามานี่ครับซึ่งการเจราจารนี้ก็เหมือนจะเป็นไปได้อย่างราบลื่นนะครับเพราะว่าดามาเองนั้นก็เหมือนที่จะยอมจำนนต่อกลุ่มเบเนเจสซิลิตแล้วแต่ว่าในขนาดนั้นเองครับดามานะครับก็ได้ถูกลอบสังหารโดยมือขวาของเขานั่นก็คือล็อกโนซึ่งล็อกโนนะครับก็เป็นคนที่มีความขัดแย้งกับดามามาอย่างยาวนานนั่นเองเพราะว่าดามานั้นได้ทําการประพฤติผิดจารีตประเพณีโดยการมีเพศสัมพันธ์กับสาวทอมอยู่หลายครั้ง และล็อกโน่นะครับก็ยังได้ซ่อนอาวุธที่มีอนุภาพทําลายล้างสูงนั้นจากดามาอีกด้วยและหลังจากที่ล็อกโน่นะครับได้ทําการสังหารดามาเรียบร้อยแล้วเธอก็ได้เป็นผู้นําของกลุ่มออเนอร์มาติชเธอนะครับได้ทําการจับตัวมาเธอร์ดวีออตเรดนั้นเป็นตัวประกันและเธอนั้นก็ได้ทําการใช้อาวุธทําลายล้างสูงที่เธอซ่อนไวน้นี้แก่พวกกลุ่มเบเนเจอริลิตและนี่ก็ทําให้กลุ่มออเนอร์มาติชนะครับเปลี่ยนสถานภาพจากผู้พ่ายแพ้กลายเป็นผู้ชนะได้แต่ว่า กลุ่มเบเนจสสลิดบางส่วนนะครับก็ได้ถูกช่วยไว้โดยเมอร์เบลล่าสามารถรอดชีวิตกลับมายัางดาวแชตเตอร์เฮาส์ได้เมอร์เบลล่านะครับจึงได้ทําการตัดสินใจที่จะเดิมพันครั้งสุดท้ายนะครับเธอนั้นได้ทําการขึ้นยานอวกาศขนาดเล็กนะครับออกจากดาวแชตเตอร์เฮาส์มาอย่างดาวจังชั่นนะครับซึ่งเป็นศูนย์ระชาการของกลุ่มออเนอร์มาติสซึ่งเธอมาถึงนะครับเธอก็ได้เปิดตัวต่อหน้ากลุ่มออเนอร์มาติสว่าแท้จริงแล้วนั้นเธอ ก็เป็นกลุ่มออเนอร์มาติชด้วยเช่นเดียวกันและเธอนั้นครับก็ยังได้กลุ่มความลับของกลุ่มเบเนจิสติดเอาไว้อีกด้วยก็คือตอนนี้นะครับหากใครจําได้ตอนนี้นะครับเมอร์เบลล่านก็ได้เป็นทั้งสารทุณพมานดาและแถมยังเป็นออเนอร์มาติชด้วยนะเมอร์เบลล่านะครับได้ถูกนําตัวไปพบกับล็อกโนนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นผู้บัญชาการของกลุ่มออเนอร์มาติชซึ่งคนที่พาเมอร์เบลล่าไปนะครับมีชื่อว่าเอลเพิร์กพอเมอร์เบลล่านะครับได้ไปพบกับล็อกโนแล้วก็พบว่ามา,าเธอร์ดดดดาาววี่ออออเเเรรนนนนัััั้้้กกก็็ไถููจบปปตะยขงๆธ พอเมอร์เบลล่านะครับได้เปิดเผยตัวต่อหน้าล็อกโนไปว่าเธอนั้นก็คือกลุ่มออเนอร์มาติชแล้วก็ยังเป็นเบเนจิสลิทด้วยทําให้ล็อกโนนะครับไม่พอใจเป็นอย่างมากครับได้ทําการเข้าโจมตีเมอร์เบลล่าแต่ว่าเมอร์เบลล่านะครับก็ได้ใช้ทักษะการต่อสู้ของเธอนะครับสามารถเอาชนะล็อกโนมาได้และกําลังจะฆ่าเธอแต่ว่าในขณะนั้นเองครับคนที่พาเมอร์เบลล่ามาครับที่มีชื่อว่าเอลเพิร์กนี่ก็ได้ทําการจับมาเธอดาวีออเดรตนะครับเป็นตัวประกันโดยคมคูเมอร์เบลล่าว่าหากไม่ปล่อยล็อกโนแล้วก็ เธอนั้นจะทําการฆ่ามาดาวีออตเรดเสียแต่ว่าเมอร์เบลล่านะครับก็ยังใจแข็งนะครับโดยการสังหารล็อกโนต่อหน้าเอลเพิร์ดเอลเพิร์นะครับจึงไม่มีทางเลือกครับจำเป็นที่จะต้องสังหารมาเธอเดวีออตเรดและหลังจากนั้นนะครับเอลเพิร์ก็ได้โดนเมอร์เบลล่าฆ่าอยู่ดีมเมอร์เบลล่านะครับได้เปิดตัวต่อหน้าสาธารณาชนว่าเธอนั้นได้กลายเป็นผู้นํากลุ่มออเนอร์มาทิชคนใหม่แล้วซึ่งแผนการนะครับที่จะทําให้เมอร์เบลล่าได้กลายเป็นผู้นํากลุ่มออเนอร์มาทิชนี้ก็เป็นแผนการ ที่มาเธอดาวีออดเดตได้วางเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนี่ก็ถือเป็นชัยชนะนะครับของกลุ่มเบเนเจสซิลิตแต่ว่าตัดภาพมาที่ยาวแชปเตอร์เฮาล์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับดาวแชปเตอร์เฮาล์นั้นทางเชียนานะครับซึ่งเป็นผู้นําอีกคนหนึ่งนี่ก็คือว่ามาเธอดาวีออดเดตนะครับได้สั่งเสียว่าหลังจากที่เธอตายไปนะครับผู้สืบทอดของเธอนั้นก็คือเมอร์เบลล่าแล้วเชียนานั่นเองซึ่งตอนนี้ครับเมอร์เบลล่าได้กลายเป็นผู้นํากลุ่มออเนอร์มาติชแล้วแปลว่าผู้นํากลุ่มเเเเเบบนนนนนจสิิลตะคครััก็ืออชียา่ง ชิยาน่านะครับได้มีวิสัยทัศน์ของตัวเองนะครับเธอได้ทําการอพยพกลุ่มหนอนนะครับแล้วก็ประชากรดาวแชปเตอร์เฮาส์นะครับพร้อมกันกับดันแคนไมสเทดและก็กลุ่มชาวยวนะครับที่ได้อพยพมาก่อนหน้านี้ขึ้นยานอวกาศล่องหนชาวอิเชียนนะครับเดี๋ยวที่จะออกเดินทางจากจักรวรรดิแห่งหนึ่งล้านดวงดาวเดิมซึ่งเมอร์เบลล่านะครับก็รับรู้ถึงเหตุการณ์นี้ครับแต่เธอนั้นก็ไม่ได้มีอํานาจพอที่จะหยุดพวกเขาได้ในขนาดนั้นเองครับแดเนียลและมาตี้นะครับซึ่งเป็นสมาชิกของ The One of m a n y f a เ e สซึ่งเป็นศัตรูของออเนอร์มาทิชนั้นก็ได้ทำการปรากฏตัวขึ้นแต่ว่าการปรากฏตัวของพวกเขานี้ดันแค่นอเดโฮก็ได้คาดการเอาไว้แล้วครับพวกเขาน,นเตียที่จะใช้ตาข่ายขนาดใหญ่ครับเพื่อที่จะดักจับยานอวกาศล่องหนชาวอิเชียนนี้แต่ว่ามันก็ไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าดันแค่นนั้นได้รับรู้ถึงเรื่องราวการมาของพวกเขาเอาไว้แล้วและพวกของดันแค่นและชิยาหน้านะครับก็สามารถหลุดพ้นจากตาข่ายนี้เอาไว้ได้ทาให้พวกเขานั้นหนีออกไปได้อย่างปลอดภัย และหลังจากนี้นะครับทั้งดันแค่นเชียานาไซเทลไมสเทสและกลุ่มชาวยิวก็ได้ร่วมเดินทาง ออกไปยังนอกอาณาจักรแห่งหนึ่งล้านดวงดาวด้วยกันก็เป็นอันจบเรื่องราวของดูนผ้าที่หกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหภาคน,นี้นี่หากใครคิดเห็นยังไงกับจักรวาลดูนนะครับก็ช่วยเขียนมาบอกกันได้นะครับโดยที่จักรวาลดูนภาคที่6นะครับเริ่มต้นขึ้นในปี AC ที่15,230นะก็คือ1ปีหลังจากเหตุการณ์ในภาคที่แล้วนั่นเองครับผมแล้วเหตุการณ์นี้นะครับมันก็สิ้นสุดในปี AC ที่15,240หรือก็คือ10ปีนะครับ ก็คือในเรื่องราวในภาค Chapter How ดูนี่กินเวลาทั้งสิ้น10ปีด้วยกันครับผมแล้วอย่างที่ผมบอกไปครับเดี๋ยวในเร็วนี้ผมจะทําการเปิดโหวตด้ยายเรื่องใหม่นะโดยจะทําการเพิ่มหัวข้อตัวเลือกให้มันเยอะขึ้นกว่าคราวก่อนนั่นเองครับผมหากใครที่อยากจะร่วมสนุกนะครับก็ไปโหวตกันได้นะซึ่งหลังจากนี้นะครับผมก็ยังจะทําคลิปดูนต่อนะก็จะเป็นเก็ตเล็กเก็ตน,น้อยจากดูนอะไรว่าไปนะครับก็อาจจะไม่ทิ้งจักรวาลน,นี้ไปง่ายๆนั่นเองครับผมสวัสดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ แจ้งให้ทราบตอนที่ทางสปอตเวิร์มมีช่องทางการสนับสนุนแล้วนะครับหากใครที่ต้องการสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโดเน a t มาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยนะครับผมปลอ,อถ้าเกิดโดเน a t มาแล้วอยากจะดูคลิปอะไรก็ช่วยเขียนบอกกันด้วยนะครับหรือใครอยากจะสนับสนุนผมผ่านปุ่นขอบคุณก็ได้นะครับ